5 4 3 2 1สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่นีนนะครับเนาะในไฟนอลอีก1ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเดินทางกันมาถึงมากกว่าครึ่งทางแล้วใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้พี่นินจะสอนนะครับเนาะในส่วนของอิงหนึ่งสรุปอิงหนึ่งให้ฟังแล้วก็ว่าไฟนอลน้องๆจะเจอข้อสอบแบบไหนลักษณะแบบไหนอะไรยังไงและวันนี้เราอาจจะมีเทคนิคการทำข้อสอบเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงข้อสอบคำศัพท์ด้วยว่าเราจะทำยังไงกันดีนะครับเนาะอ่ะโอเคก็โปรโมทกันก่อนนะฮะขายของต้องขายตรงๆนะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่ English 1 at CMU by พี่นิลนะครับเนาะน้องคนไหนนะครับที่อยากจะถามอะไรสอบถามอะไร at Facebook พี่นินมาได้นะครับอันนี้พี่นินให้มาเลยนะครับเนาะแล้วก็ไก่ที่เห็นเป็นแบ็คกราวด์อยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าร้าน ESMR Reading in Eatery นะครับเนาะอยู่หลังมช.นะครับเรียกสั้นๆว่าร้าน ESMR นะครับไก่อร่อยมากเลยนะครับแล้วก็บริการฟรี delivery ด้วยนะครับมาโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับคงไม่ต้องแนะนำตัวกันแล้วนะครับเนาะขออนุญาต end slide ไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กันที่E1 final ของเรานะครับเนาะเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเวลานะครับเนาะ grammar ตัวแรกเลยครับน้องๆฮะชื่อว่า comparative กับ superlative คือจริงๆมันชื่อจริงๆของมันเรียกกันว่า comparison นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ comparative ก่อนตัวแรกเลยครับ comparative มาจากคำว่า compare นะครับเนาะ compare compare เป็นคำกริยาครับ compare แปลว่าเปรียบเลยครับเปรียบเทียบนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น้องๆต้องระวังนิดนึงบางคนจะชอบไปจำสลับกับคำว่า compete นะครับเนาะ compete เน้นระยะไม่มีตัว l นะครับเนาะ compete ในที่นี้เป็นคำกริยาแปลว่าแข่งอะไรครับแข่งขันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นมาถึงก็ต้องแตกศัพท์กันเลยนะครับเนาะน้องๆอาจจะเจอกันอยู่แล้ว compete เนี่ยอาจจะคุ้นตาคำนามของมันคือ compete อะไรฮะ competition นะครับเนาะ competition นะครับเนาะเป็นคำนามแปลว่าการแข่งขันนั่นเองนะครับหรือถ้าสมมติเกี่ยวกับการแข่งขันก็จะเป็น adjective ก็คือ competitive นะครับเนาะเป็น adjective นะครับหรืออันนี้เป็นเขียนว่ากกจุดนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันถ้าเป็นผู้เข้าแข่งขันนะครับเนาะเราจะเรียกกันว่า competitor นะครับเนาะเอาตัว OR นะครับเนาะ competitor นะครับเนาะ competitor นะครับเนาะเป็นคำนามนะฮะ competitor นะครับแปลว่าผู้เข้าแข่งขันนะครับเนาะลายมือสวยนิดหนึ่งนะครับเนาะอย่าเพิ่งตกใจนะครับโอเคน้องๆฮะเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่เรื่องของ comparative ของเราคืออะไร comparative ของเราเนี่ยก็คือการเขียนเปรียบเทียบครับดอกจันเลยฮะการเขียนเปรียบเทียบระหว่าง2สิ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่2สิ่งหรอกน้องๆมันอาจจะเป็นแบบ A กับ B ไปเลยนะครับอาจจะเป็นกรุ๊ป A กับกรุ๊ป B อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่เราจะโฟกัสกันจริงๆคือโครงสร้างน้องๆดอกจัน700ดอกปากกาไฮไลท์700สีเลยนะครับว่าโครงสร้างของมันเป็นยังไงนะครับเนาะตัวแรกเลยนะครับคือเอาประธานนะครับเนาะบวกด้วย linking verb ครับน้องๆรู้จัก linking verb กันไหมนะครับอ่ะ linking verb หรือ verb to be นั่นแหละฮะเอาง่ายที่สุดเลยนะครับ linking verb หรือ verb to be นะครับเนาะเดี๋ยวคุยกันเรื่องโครงสร้างก่อนเดี๋ยวพี่นินจะให้ดูว่าคำว่า linking verb มีอะไรบ้างนะครับเนาะ linking verb หรือ verb to be นะครับแล้วให้บวกด้วย3ตัวนี้ฮะตัวใดตัวหนึ่งนะครับเนาะถ้าเป็นกรณี adjective คำสั้นๆ adjective นั้นจะเติม er นะครับเนาะก็คือ adjective เติม er หรือถ้าหนูไม่อยากใช้ adjective เติม er คือหมายความว่าถ้าสมมติมันมากกว่า 2-3 พยางค์ขึ้นไปนะครับเราก็จะใช้เป็น more บวกด้วย adjativeแต่ถ้าสมมุติมันเป็นน้อยกว่าน้องใช้คำว่า less บวกด้วย adjective ครับและลืมไม่ได้โดยเด็ดขาดดอกจันตัวใหญ่ๆกะลุนามีคำว่า than ครับคำว่า than แปลว่าอะไรแปลว่ากว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะแล้วค่อยบวกด้วยอีกอย่างหนึ่งไปก็ว่าไปนะครับเนาะทีนี้เมื่อกี้เราค้างกันไว้เรื่องของ linking verb นะครับพี่อยากให้น้องๆรู้จักกับ linking verb 1ตัวแล้วกันนะครับว่า linking verb ของเราเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับเนาะอ่ะสมมติพี่นินบอกว่า I feel good พี่บอกว่า I feel good นะครับบอกว่าฉันรู้สึกดีนะครับพี่นินบอกว่า I feel good ฉันรู้สึกดีเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตจากประโยคนี้นะไอ้คำว่า good อ่ะมันแปลว่ารู้สึกมันแปลว่าดีถูกต้องไหมครับคำถามก็คือคำว่า good เนี่ยเขาถูกกระทำหรือไม่
คือคนปกติจะเข้าใจว่า SVO หมายความว่าเป็นประธานบวกเวิร์บและบวกกรรมแต่ในที่นี้มันจะมีประโยคอยู่ประเภทหนึ่งลูกที่มันไม่ต้องมีกรรมแต่มันต้องมีส่วนขยายหมายความว่าถ้าน้องๆไม่มีส่วนขยายไม่เข้าใจประโยคนี้เลยเช่นฉันเป็นสมมติหนูบอกว่าฉันเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยนักเรียนมันไม่ได้ถูกเป็นแต่คำว่านักเรียนมันหมายถึงคำว่า I นึกภาพออกไหมในขณะเดียวกันคำนี้ฉันใดฉันนั้นครับคำว่า good ก็หมายถึง I ว่า I เนี่ย feel แบบไหนอยู่นั่นหมายความว่าไอ้ verb ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขามีหน้าที่ในการลิงก์สองตัวนี้เลยเป็นที่มาของ linking verb ครับนะฮะดังนั้นภาษาอังกฤษของเรานะครับเนาะ linking verb มีอะไรบ้างนะครับเนาะ linking verb นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับเนาะFeel, sound, taste, smell, นะครับเนาะ turn, นะครับ become, grow, get น้องๆดอกจันคำว่า grow ไว้นิดหนึ่งนะครับเนาะนะครับแล้วก็ come, go, stay, remain, verb to be, fallproof นะครับเนาะอ่ะ keep ครับ18ตัวยังหว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับพี่นิ่งกำลังสลับอยู่นะครับเนาะ go keep grow look นะตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ appear นะครับอ่ะคำพวกนี้นะครับ feel sound taste smell turn become grow getcome go stay remain verb to be fall prove keep look appear คำพวกนี้ปกติเนี่ยเราถือทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็น linking verb นิดหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันสามารถบวกด้วย adjective หรือคำนามเลยก็ได้นะครับเนาะนั่นหมายถึงนั่นเป็นที่มาของที่น้องๆกำลังสงสัยว่าทำไม linking verb หรือ verb to be ให้บวกด้วย adjective นะครับเนาะคือนั่นหมายความว่าอี verb พวกนี้หนูสามารถบวก adjective ได้เลยเราจะมาไล่ดูทีละตัวกันเลยนะครับเนาะไหนๆก็มาละคำว่า feel ฮะ feel แปลว่ารู้สึกนะครับเนาะเช่นพี่นินบอกเลยฮะนี่ไงI feel good da 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 เห็นไหมครับคำว่า good เป็น adjective อะไรฮะ adjective นะครับเนาะส่วนอีกคำหนึ่งคำว่า sound นะครับเนาะ sound ไม่ได้แปลว่า20นะฮะ sound ในที่นี้แล้วมันจะแปลว่าฟังแล้วมันมีเสียงยังไงหรือฟังแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงเช่นสมมติมีคนบอกเราว่าเฮ้ยแกวันนี้ไปกินข้าวกันไหมแล้วพี่บอกว่า it sounds great มันสามารถใช้กับเรื่องไอเดียด้วยเช่นพี่นินบอกว่า it soundsGreat ฟังดูดีจังอย่างเงี้ยนะครับเนาะเราสามารถบวกด้วย adjective ด้านหลังได้เลยสังเกตนะครับเนาะคำว่า taste นะครับเนาะ taste แปลว่ามีรสชาติแบบไหนนะครับเนาะ it tastes good it tastes delicious นะครับเนาะ smell นะครับ smell แปลว่ามีกลิ่นยังไงนะครับเนาะนะฮะเช่นสมมติบอกว่า it smells bad อะไรอย่างเงี้ยนะครับ turn หรือ become นะครับสองคำนี้นะครับ turn กับ become แปลว่ากลายเป็นทั้งคู่เลยครับเช่นพี่นินบอกว่าMy face always turns red นะครับ when I see you นะครับพี่บอกว่าหน้าของฉันนั้นมักจะกลายเป็นสีแดงทุกครั้งที่เจอเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะฮะหรือว่าหน้าฉันจะกลายเป็นสีแดงเมื่อฉันเจอเธอสังเกตไหมครับ my face turns red นะครับเนาะคำว่า red ในที่นี้เป็น adjective นะครับเนาะขยายใครคำว่า red ขยายคำว่า face อยู่นะครับเนาะไม่ได้ขยายคำว่า turn นะครับเนาะคำว่า turn เป็นเพียง verb ที่เอาไว้ลิงก์ว่าหน้ามันเป็นสีอะไรเฉยๆนะครับเนาะอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับ become ก็เช่นเดียวกันทำไมพี่นินดอกจันคำว่า grow นะครับเพราะคำว่าน้องๆฮะคำว่า grow เนี่ยค่อนข้างอันตรายตรงไหนคำว่า grow เฉยๆเนี่ยนะน้องๆนะปกติน้องๆจะเข้าใจว่าแปลว่าเจริญเติบโตถูกต้องไหมครับแต่คำว่า grow ในที่เนี้ยที่พี่นินอยากให้น้องๆรู้ก็คือคำว่า grow เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเจริญเติบโตแต่มันดันแปลว่า become ครับมันแปลว่ากลายเป็นยังไงรู้สึกยังไงเหมือนกับคำว่า get เด็ดๆเลยครับเช่นสมมติหนูบอกว่าเธอรู้สึกโกรธอย่างเงี้ยหนูสามารถพูดได้ว่า she gets angry she gets angry เห็นไหมฮะหล่อนโกรธแล้ว she gets angry หรือหนูสามารถใช้ได้ว่า she grows angry นะครับบอกว่าหล่อนนั้นรู้สึกโกรธใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนคำว่า come ก็แปลว่า
อะไรนะคำแปลว่ามานะครับโกแปลว่าไปนะครับเนาะอันนี้ระวังไว้นิดนึงนะครับเนาะถ้าสอนดีๆก็คงจะไม่ได้นะฮะมาน้องๆต้องระวังต้องบอกว่าไม่สอนก็ไม่ได้น้องระวังคำนี้ฮะ cum ครับนะฮะคำว่า come แปลว่ามาส่วนคำว่า come เฉยๆนะฮะ cum ออกเสียงสั้นนะครับเนาะแปลว่านอนหนูต่อเต่านะครับแปลว่านะครับเนาะของเวลาที่จะพูดว่ายังไงดีเนาะหลังสารคัดหลังออกมาก็แล้วกันนะครับแล้วคำว่าคำนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะฮะคำต่อมาคือคำว่า go ที่แปลว่าไปคำต่อไปนี้ฮะคำว่า stay ครับนะครับเนาะ stay ไม่ได้แปลว่าอยู่อาศัยน้องๆฮะโปรดระวังไว้อย่างยิ่งเลยว่า stay ไม่ได้แปลว่าอยู่อาศัย stay ในที่นี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าชุดชั้นในของที่รัดทรงอกน้องทอมด้วยนะครับเนาะไม่ใช่นะฮะเนาะนะครับคำว่า stay เนี่ยนะครับแปลว่าครองตนหรือแปลว่าอยู่ในสภาวะอะไรเช่นพี่นินพูดว่าอะไรดีล่ะอ่ะพี่ลองนึกตัวอย่างก่อนนะครับเนาะสมมติพี่บอกว่าสมมติพี่จะสุ่มชื่อผู้หญิงสุ่มชื่อวะสุ่มชื่อผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะเช่นพี่บอกว่าเอาชื่ออะไรดีอ่ะแอนนะครับเนาะสมมติว่าน้องแอนสมมติว่าน้องชื่อแอนนะครับเนาะแอนนะครับ will stay singleนะครับเนาะ and will stay single forever นะครับเนาะบอกว่าน้องแอนนั้นจะอยู่เป็นโสดตลอดไปนั่นเองนะครับเนาะสังเกตดีๆฮะคำว่า stay ในที่นี้เป็น verb นะครับเนาะและ single ก็เป็น adjective เป็น complement ในการมาขยายว่าไอแอนเนี่ยจะอยู่หรือครองตนเป็นโสดอย่างไรนะครับเนาะนะฮะ and will stay single forever นะครับเนาะบอกว่าแอนจะอยู่เป็นนกตลอดไปเลยนะครับเนาะคำต่อมาฮะคำว่า remain นะครับเนาะคำนี้ระวังอย่างยิ่งนะครับเนาะอย่าจำสลับกับอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่งนะครับเนาะอันนั้นมันราเมนนะฮะน้องๆครับคำว่า remain นะครับเป็นคำกริยานะครับแปลว่ายังคงเช่นพี่เนนพูดว่า Tom remains calm นะครับเนาะ Tom remains calm นะครับบอกว่าทอมนั้นยังคงรู้สึกสงบอยู่คือเรียกง่ายๆว่านางยังสงบอยู่อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะ verb to be อันนี้ง่ายมากคำว่า fall นะครับเนาะคำว่า fall แปลว่าตกอยู่ในสภาวะอะไรเช่นสมมติพี่บอกว่า Andy fell ใช้ fell เลยก็ได้นะครับเนาะเป็น verb ช่อง2นะ fell asleep นะครับเนาะ Andy fell asleep นะครับ while driving นะครับบอกว่าแอนดี้นั้นหลับในตอนขับรถนั่นเองนะครับเนาะคำต่อมาเลยนะครับ proof แปลว่า to be นั่นแหละคำว่า keep ฮะเช่นพี่บอกว่า keep quiet อันนี้น้องๆได้ยินบ่อยแน่นอนนะครับเนาะ keep quiet นะครับเนาะคำว่า quiet เนี่ยน้องๆฮะคำว่า quiet เนี่ยเป็น adjective นะครับเนาะนะฮะเพราะฉะนั้น keep quiet แปลว่าให้อยู่ในสภาวะอะไรนะครับเนาะอ่ะquiet นะครับเนาะ keep quiet นะครับเนาะ keep calm จะเย็นๆก็ได้หรือคำว่า look นะครับเนาะ look หรือ appear แปลเหมือนกันแปลว่าดูแล้วเป็นยังไงนะครับเนาะเช่นสมมติพี่บอกว่า Kate นะครับเนาะ Kate looks elegant นะครับเนาะบอกว่าเคทนั้นดูสง่างามอย่างนี้นั่นเองนะครับน้องๆเห็นไหมคำว่า looks นะครับเนาะบวกด้วย elegant ซึ่งเป็น adjective ได้เลยนะครับซึ่งถามว่าใครเป็น elegant ล่ะเราก็สามารถขยายมาที่เคทได้นั่นเองนะครับเนาะโอเคและนี่ก็คือ linking verb นะครับทีนี้เดี๋ยวพี่นินจะสลับกลับไปสักครู่หนึ่งนะครับมา